หรืออะไรต่อนี่คือถ้าเรากำลังข้ามที่จะข้ามเอารถลงรถลงแพในยามเย็นเอาถ่ายเขาเบิ้งพระอาทิตย์ตกน้ำก่อนรูปนี้อยากมาเบิ้งพระอาทิตย์ตกน้ำเดี๋ยวบอกม่วงยังมากินที่วัดปลูกไว้ตั้งแต่ลายเลยตั้งแต่พญเทียงบวชโอ้ขาดปีนิวมองขายบ่ได้ลึกซ้ำไหนดอนี่ต้องตนมึงตัวมันบกหน้าห้องเปลี่ยนโอ้ตนมึงไงตัวไม่ได้ลงเหยียบธรรมดาเหรอลึกกว่าข้างนะบรรยากาศมันเป็นไอน้ำแต่ขึ้นมาแต่มันถึงว่าข้างนอกมันห้อนแต่ว่าไอน้ำมันขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังเห็นให้เขาเย็นซุ่มลากแพ้เนี่ยเขาต้องสิบว่าหอนไปไหนที่หอนยังอยู่กับน้ำก็กล้าเห็นนะครับมันจะไข่เนาะอันนี้รถกำลังลงแพ้อันนี้คือบรรยากาศนะสดๆหน่อยนะสดๆรถกำลังลงแพ้มาแล้วเข้ามาแล้วก็จะใช้คนลากในการดึงเชือกแล้วก็จะเอารถลงมาในแพมีคนเดินว่าขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ยังดีได้ช่วงนี้นี่คือบรรยากาศนึงบรรยากาศยามเย็นในท่าข้ามฟากของวัดป่าชัยชุมพลนี่คือน้ำปลาบรรยากาศที่มีความสดชื่นมีความร่มเย็นมีสิ่งที่เรียกว่าออกซิเจนหายใจได้เต็มปอดเย็นถ้าเรากลับขึ้นไปทางนู้นทางแล้วมาดูตรงนี้แหละมันจะสวยมากมันจะมีขึ้นน้ำอยู่ตรงนี้มันจะเห็นพระอาทิตย์เลยนี่คือบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินรถขึ้นมาแล้วบรรยากาศสดๆแล้วจอดรถก่อนนี่จอดรถก่อนเรามาถ่ายได้ไหมจอดนู้นจอดนู้นเกิดเท่าอันนี้ขึ้นมาสดขอความอุดมสมบูรณ์ความอยู่เย็นเป็นสุขจงมีแก่ท่านทุกคนทุกผู้ทุกคนที่เข้ารับชมนี่คือบรรยากาศขออนุโมทนาบุญ